เควินเดอร์บอยนักเตะอัจฉริยะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้รอคอยการกลับมาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆได้นะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกการบรรพยก24เควินเดอร์บอยเพลย์เมกเกอร์ทีมชาติเบลเยียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นคนช่วยชีวิตพลพรรคเรือใบสีฟ้าอีกครั้งหลังถูกส่งมาเป็นตัวสำรองและช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์บุกไปเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแบบบุบบิด 3-2 ในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาในเกมดังกล่าวแมนซิตี้ตามหลังนิวคาสเซิล 1-2 แต่หลังจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเทรนเนอร์ชาวสเปนส่งเดอร์บอยลงสนามในนาทีที่74และเตะวัย32ปีโชว์ฟอร์มซัดไป1ประตูหลังทำ1แอสซิสต์ให้กับออสการ์บ๊อบแข้งดาวรุ่งซัดประตูชัยการกลับมาของเดอร์บอยหลังได้รับบาดเจ็บไปนานกว่า5เดือนช่วยให้แมนซิตี้กลับมามีเกมรุกที่เฉียบขาดเช่นเดิมและยังทำให้ทีมของกวาร์ดิโอล่าขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นมิการิชาร์ดอดีตกองหลังแมนซิตี้กล่าวว่ามันไม่ใช่แค่เกี่ยวกับผลการแข่งขันนี้เท่านั้นแต่การกลับมาของเดอร์บอยยังมีผลกระทบที่อาจมีต่อฤดูกาลที่เหลือของแมนซิตี้ด้วยซ้ำคุณคงเห็นได้ว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าและนักเตะของเขาคิดว่าชัยชนะมีความหมายมากเพียงใดจากท่าทางที่เฉลิมฉลองในตอนท้ายของเกมตลอดทั้งฤดูกาลมีผู้คนตั้งคำถามถึงสภาพจิตใจของพวกเขาถามว่าพวกเขายังคงเป็นทีมเดิมที่คว้าแชมป์ทริปเปิลแชมป์หรือไม่ในฤดูกาลที่แล้วและพูดคุยเกี่ยวกับว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ลีกได้4สมัยติดต่อกันหรือไม่เพราะไม่เคยมีทีมใดทำได้มาก่อนมีหลายครั้งที่พวกเขาไม่ได้อยู่ในระดับที่เราทุกคนคาดหวังแต่เกมนี้เหมือนกับที่พวกเขาพูดกับทุกคนว่าเราอยู่ที่นี่และเรากำลังต่อสู้จนถึงที่สุดเมื่อคุณได้คนที่มีคุณภาพอย่างเรือบอยกลับมาจากอาการบาดเจ็บมันไม่ใช่กรณีที่เขาเป็นอัจฉริยะเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่เขาทำเพื่อคนอื่นที่เหลือในทีมด้วยเขาช่วยให้คนอื่นผลงานดีขึ้นและผมคิดว่าแมนซิตี้รู้สึกว่าไม่มีใครหยุดยั้งเขาได้อีกแล้วพวกเขามักจะรู้สึกว่าพวกเขาสามารถเอาชนะใครก็ได้อยู่แล้วแต่การมีผู้เล่นอย่างเรือบอยทำให้พวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นอีกเรือบอยเล่นได้เพียง23นาทีในเกมนัดแรกของฤดูกาลที่แมนซิตี้เอาชนะเบอร์ลี่เมื่อวันที่11สิงหาคมก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกนะครับหลังจากได้รับอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายแต่ตอนนี้เจ้าตัวกลับมาแล้วพร้อมกับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากแฟนบอลดิชาร์ดกล่าวต่ออีกว่านะครับมันช่างยอดเยี่ยมมากๆเรือบอยไม่เพียงแค่กลับมาแต่เขากลับมาอย่างสุดยอดก่อนเกมนี้นิวคาสเซิลมีสถิติการป้องกันในบ้านที่ดีที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยเสียไปเพียง7ประตูจาก10เกมและนั้นผลงานที่เขาทำนั้นน่าทึ่งมากๆเราพูดถึงผู้เล่นมากมายที่เป็นระดับโลกแต่เควินนั้นแตกต่างออกไปมันเป็นวิธีที่เขาอ่านเกมและอ่านสถานการณ์ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินว่าตัวเองต้องทำอะไรและเขาก็ทำมันได้อย่างถูกต้องตลอดเวลามีผู้เล่นที่มีความสามารถมากมายในพรีเมียร์ลีกแต่มีเพียงไม่กี่คนที่สามารถมีผลกระทบต่อเกมเหมือนที่เขาทำตอนที่เขาอยู่บนมานั่งสำรองเขากำลังดูว่าส่วนไหนของเกมที่เขาสามารถสร้างความแตกต่างได้เมื่อเขาลงสนามเรารู้ว่าเขามีคุณภาพและเขาก็มีความตั้งใจที่จะทำให้มันสำเร็จด้วยซึ่งเขาพูดถึงในการให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเกมนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพราะนิวคาสเซิลตั้งรับได้ค่อนข้างดีในตอนนั้นเขาเป็นนักเตะอัจฉริยะที่ต้องการเวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อพลิกสถานการณ์และผมก็เชียร์ออสการ์บ๊อบเหมือนกันที่ทำประตูแรกในพรีเมียร์ลีกในช่วงเวลาแบบนั้นมันเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียนักเตะอย่างโคสพาเมอร์ที่มาจากระบบเยาวชนแต่การตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับเขาคือการลงสนามนั่นคือเหตุผลที่เขาไปเซลซีแต่ผมประทับใจบ๊อบนะมาระยะหนึ่งแล้วและเป็นเรื่องที่ดีได้เห็นนักเตะอายุน้อยอีกคนเข้ามาสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่แบบนี้ริชาร์ดกล่าวทิ้งท้ายนะครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับกับการมีเดบอยอยู่ในทีมกับไม่มีอันไหนมันดีกว่ากันของซิตี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ